เพื่อนผมตายเพื่อนผมสูญหายชีวิตผมก็ได้รับผลกระทบสภาพจิตใจที่เห็นคนโดนยิงโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาพี่น้องโลกอุดมการณ์หลายคนที่เข้ามาต่อสู้ทางการเมืองก็โดนข่มขู่คุกคามไปเยอะนักสู้ทุกฤดีครับเป็นคำแทนของคนที่โดนยิงโดนฆ่าผมมีอาชีพขับแท็กซี่วันนี้ครับก็มาร่วมรำลึกครับรำลึกถึงเพื่อนที่ตายเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือให้เกียรติคนที่นักต่อสู้ที่ต่อสู้ร่วมกันมาแล้วก็อยากสื่อว่าพวกเรายังต่อสู้อยู่เพื่อให้เกิดความสังคมอุดมคติสังคมประชาธิปไตยเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราให้ได้อุ้ยเหนื่อยแล้วก็แบบมันหนหูมันทำอะไรไม่ได้แล้วในช่วงนั้นคือมีคนนึงทำงานด้วยกันที่สนามบินชื่อธนโชตชุ่มเย็นโดนยิงวันที่19แล้วก็มีน้องชายของเพื่อนรุ่นพี่โดนยิงตายแล้วก็มีลูกเพื่อนรุ่นพี่โดนยิงตายเขาพยายามให้ลืมอ่ะเขาทำให้ลืมว่าการฆ่าคนเสื้อแดงนี่มันไม่ใช่การฆ่าโดยเจ้าหน้าที่รัฐคือถ้าเรามองว่าศพแล้วศพที่คนเสื้อแดงโดนยิงกระสุนมันเป็นกระสุนของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งนั้นเลยแต่รัฐก็ไม่ยอมรับว่ารัฐได้กระทำกับคนเสื้อแดงการพิสูจน์หลักฐานในทางสืบสวนสอบสวนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยโดนกระสุนจากเจ้าหน้าที่รัฐขอใช้คำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกับว่าถูกของทางราชการก็คนได้เห็นข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากขึ้นคนเด็กเริ่มมารับรู้เริ่มมาเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้ข้อเท็จจริงว่าคนเสื้อแดงโดนกระทำถ้าเวลานี้นะคนเสื้อแดงที่โดนยิงโดนฆ่าก็ยังไม่มีการรับผิดชอบในการตายของเขานะก็มีการเยียวยากับญาติผู้สาเจ็บหรือเสียชีวิตก็มีการเยียวยาแล้วแต่ว่าในด้านความยุติธรรมเนี่ยยังไม่มีการกระบวนการเข้ามาตัดสินหาคนผิดมาลงโทษนะครับคนฆ่าคนสั่งก็ยังลอยหน้าคนฆ่ายังลอยนวลครับนี่คือเสื้อแดงเป็นสโลแกนเสื้อแดงว่าณวันนี้12ปีคนสั่งก็ยังลอยหน้าคนฆ่ายังลอยนวลนี่ไม่มีความยุติธรรมให้คนเสื้อแดง